ีแยกโปรโมชั่นระหว่างสมาชิกกับเขาจะเรียกเป็นคล้ายๆกับรับแบบส่งกับแบบปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะแยกตรงนี้เป็นโปรโมชั่นต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้ามาจะเข้ามาเห็นไม่เหมือนกันคือถ้าว่าแบบ A ก็คือแบบธรรมดาใช่ไหมคะลูกสมาชิกธรรมดาที่สามารถซื้อได้แบบปีก็สามารถเห็นแค่เฉพาะราคาที่เป็นของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนส่งเข้ามาก็จะเห็นเฉพาะของเขาแบบที่เขาต้องการอะไรที่แบบประมาณว่าเขาต้องกักราคาไว้ให้ลูกค้าคนทั่วไปรู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้การสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์นี้ก็คือว่าหลังจากที่เขาชำระเงินแล้วรอประมาณเราถึงจะสั่งซื้อใช่ไหมเราถึงจะสั่งเข้ามาเขาจะมีวันงวดของเขาค่ะสมมติว่าวันที่1นะคะนับจากวันที่15ของเดือนก่อนถึงวันที่1คุณจะต้องชำระเงินเนี่ยตามนี้กับการที่คุณสั่งซื้อแล้วถ้าสั่งแล้วคุณมีที่รออย่างเดียวจนถึงระยะเวลาที่เขาส่งของส่งเขาก็จะแจ้งอย่างที่นี่บอกว่าถ้าไม่ชำระภายใน3วันเขาขอเปลี่ยนเป็น1วันค่ะนะเขาขอเปลี่ยนเป็น1วันค่ะเป็น1วันค่ะก็คือพอสั่งปุ๊บในกรณีเป็นแบบสต็อกมี1วันนะคะไม่พรีออเดอร์เลยถ้ามีออเดอร์ก็3วันค่ะ3วันแต่มีออเดอร์ก็ยังเป็น3วันในนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น1วันพรีออเดอร์ยังเป็น3อยู่ค่ะสต็อกเป็น1แต่ไม่ถึงแล้วทำไม1วันไม่เร็วเหรอถ้าเป็นสต็อกเหรอคะเพราะว่าเขามีปัญหาที่ว่าถ้าสินค้าตรงเนี้ยขาดจอเดินมาที่ร้านเพราะว่าเป็นสินค้าในสต็อกใช่ไหมคะมันต้องอยู่หน้าร้านเขาต้องการละแล้วว่าโดนจอแบบเนี้ยบางทีเขามายกเลิกที่หลังนะคะโดยที่เขาไม่โอนเงินเนี้ยมันก็เสียประโยชน์นะคะหนึ่งวันของคุณจะนับยังไงก็24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงคือว่าวันนี้เขาจองมันประมาณ7โมงใช่ไหมคะพรุ่งนี้7โมงเขายังไม่โอนอีกก็ยกเลิกไปยกเลิกไปหรือว่าถ้าประมาณ9โมงพรุ่งนี้มีคนอยากได้มาเกิดซื้อแล้วอยากได้ต้องตามนั้นนะคะต้องตามแล้วเวลาจะขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยต้องกลับไปเช็คการจองทุกครั้งค่ะเช็คเพราะว่าถ้าเกิดมันจะมีราวแยกค่ะคือถ้าโดนจองแล้วเขาจะเก็บไว้ดึงออกมาไว้นะคะว่าตรงนี้มีคนเอาจากอันนั้นเนี่ยจะแยกกับลูกค้าก็ต้องจะดูของมากันตลอดแต่ก็คือยังแฝงโชว์ในร้านค่ะแต่เขาจะแยกมาแล้วว่าเหมือนกับแบบเป็นสายแยกแบบจองแล้วก็ลงมาจัดส่งนี่จัดส่งทางไหนไปสิค่ะอีเมลอย่างเดียวอีเมลอย่างเดียวค่ะถ้าลูกค้าอยากมารับที่ร้านได้เขาก็ต้องแจ้งมาตั้งแต่ในแจ้งกับของร้านนะคะว่าต้องการแบบส่งอีเมลไหมหรือว่าต้องการมาเอาที่ร้านบางคนก็จะเอาที่ร้านเขาแบบแจ้งไม่ต้องเสียตรงค่ะเพราะไม่ต้องเพราะว่าถ้าขนส่งจะต้องลูกค้าเป็นคนจ่ายเองบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยสั่งทางเว็บเราเข้ามาซื้อในร้านเนี่ยทางร้านอยากได้แบบไหนบ้างยังไงคะทางร้านอยากจะได้ลูกค้าแบบไหนบ้างสั่งทางเว็บกับมาเข้ามาซื้อในร้านคือลูกค้าสองประเภทใช่ไหมค่ะประเภทที่สั่งผ่านเว็บกับประเภทที่มาเข้ามาเดินในร้านก็มันถ้าประเภทที่สั่งออนไลน์อ่ะก็คือมันจะได้ลูกค้าต่างจังหวัดด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดประเภทที่มาก็คือแค่ในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมาซื้อเองเพราะไม่จองเสียค่ารถมาไม่แล้วเขาอยากได้แบบไหนบ้างเป็นให้เจ้าออกมาทั้งสองแบบค่ะจะได้สองก็อย่างที่เพราะว่าบางทีของทางสต็อกเขามีเซลล์อย่างเงี้ยเขาซื้อแบบด้วยเขาได้เขาได้สองทางนะคะขายจะได้ปล่อยไปไวตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ถ้าคนนะชำระภาษีผ่านจากเว็บเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรโดยทางเดินไม่ต้องปีนกระดาษมากเขาก็จะมีการผ่อนให้หรือแม้บางร้านเขาก็จะลดราคาให้คือเขาบอกว่าทางเว็บนี่มันช่วยประหยัดมากกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเงินไม่ได้อยู่จะเข้าร้านก็จะเป็นทางเว็บขออนุญาตถามนิดนึงเมื่อกี้คุณเรฟเฟรนซ์อ้างถึงตัว Facebook ใช่มั้ยอ้างถึง Facebook ที่เขาทำมาก่อนใช่ Facebook ใช่มั้ยครับมีการพรีออเดอร์ใช่มั้ยครับประมาณนั้นใช่มั้ยครับเดี๋ยวต้องสิ้น
คุณคิดว่าถ้าคุณทำเว็บให้เขาหรือว่าทำส่วนนี้เปรียบเทียบกับการที่ทำลักษณะของ Facebook เนี่ยอะไรที่มีอิทธิพลทำให้ร้านเขาสามารถขายได้ดีขึ้นไปเลยนะมันสะดวกกว่าเดิมค่ะลูกคือบางทีเขาจะมานั่งต่อแทนเพียงคนเพียงคนอย่างเงี้ยค่ะข้างล่างเป็นบนนี่ค่ะมันเสียเวลาบางคนก็ถามอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้มุมของผู้ใช้มุมของเจ้าของร้านในทางกลับกันถ้าเป็นมุมของลูกค้านะครับเขาก็คิดว่าอินเทอร์เฟซแบบ Facebook กับอินเทอร์เฟซที่เป็นเข้าเว็บของคุณเนี่ยทางมุมของลูกค้าคุณคิดว่าทางลูกค้าชอบแบบไหนลองคิดเล่นๆดิฉันจะลองคิดในเดียดิฉันเวลาคุณเข้า Facebook ใช่ไหมครับคุณก็จะได้ข้อมูลอัปเดตตลอดใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นเว็บต่างประเทศนะคะเสื้อผ้าบางทีเขาแอดเข้ามาเขาไม่แยกค่ะว่าเสื้อเป็นเกงนะล็อกไหนล็อกไหนเขาไม่แยกค่ะเขาก็ปนกันแอดกันว่าตอนนี้รูปอยู่หน้าเฟซบุ๊กล็อกไหนเขาก็แอดขึ้นไปเลยแอดเข้าไปในที่ไหนนะในเฟซบุ๊กของเขาค่ะในเฟซบุ๊กไม่แยกล็อกไม่แยกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะรู้ว่าอันนี้มาตอนไหนตอนไหนคุณก็เลยคิดว่าการที่คุณหยิบตรงนี้ไปไว้ในเว็บก็คือจะดูได้ง่ายอยู่จะปนกันได้ง่ายอยู่ใช่ไหมครับงวดก็จะได้ดูไปงวดไหนก็จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณได้ศึกษา Facebook ขนาดไหนนะจริงๆถ้าผมแนะนำนะครับFacebook ที่คุณพูดถึงเนี่ยคุณสามารถจัด category ได้นะฮะมันไม่ใช่เป็นการโพสต์แบบที่เราเห็นใน pre-order ของร้านที่ผมแนะนำเฉยๆนะลองไปคิดต่อนิดนึงแล้วในส่วนเว็บนะคุณก็ทำเหมือนเดิมนะฮะแต่เวลาไปเว็บเสร็จนะฮะจริงๆมันใช้ตัวอินเทอร์เฟซหนึ่งเขาเรียกว่า XML นะฮะไปศึกษาเรื่องของ XML นะครับมันสามารถที่จะดึงข้อมูลจากเว็บของคุณนะครับมาไว้ใน Facebook ตามบทที่คุณกำหนดได้ในคำนองเดียวกันใน Facebook เนี่ยเขายินดีให้คุณส่งข้อมูลให้ XML กลับไปหาเว็บของคุณได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซการติดต่อยูสเซอร์ได้2โหมดซึ่งผมมั่นใจว่าผมคิดเองนะฮะอาจจะไม่ 100% ผมคิดว่า Facebook น่าจะมีอิทธิพลในการใช้งานเนี่ยมากกว่าเว็บเพจที่เราเห็นในอดีตนะเว็บเพจวันนี้เนี่ยมันเดือนนี้ไม่ใช่นะคนนะครับแต่คงต้องมีอยู่ถ้าคุณอยากต้องการให้งานคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแนะนำลองไปดูเทคโนโลยีของตัว Facebook นิดนึงนะครับว่าเราจะโอนค่าไปกันมาระหว่างเว็บเพจของคุณกับ Facebook ได้ยังไงนะครับเราไปดูตรงนี้นิดนึงนะเผื่อจะช่วยงานให้คุณได้สะดวกและเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะคุณเขียนไม่กี่บรรทัดเลยของการันตีได้งานเลยนะ